ีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.ปี 2566 ทำผ่านมือถือง่ายๆไม่ถึง1นาทีมาดูวิธีกันเลยค่ะวันนี้วันที่18เมษายนปี2566นะคะกกต.เขาก็ออกมาประกาศว่าประชาชนคนไทยเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์การเลือกตั้งส.ส.ปี2566ได้นะคะโดยเราสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อสถานที่เลือกตั้งเขตเลือกตั้งของเราได้เลยซึ่งก็จะมี2กรณีด้วยกันนะคะกรณีแรกก็คือสำหรับคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้นะคะแล้วก็กรณีที่2ก็คือสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าก็สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เช่นกันค่ะมาเรามาดูวิธีการกันเลยนะคะนู่นนี่เนี่ยจะตรวจสอบผ่านมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนได้เลยหรือว่าใครมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็สามารถทำได้นะคะซึ่งการเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเราสามารถเข้าไปได้2ช่องทางก็คือ1แอป Smart Vote นะคะใครที่มีติดเครื่องไว้สามารถเข้าไปได้เลยและอย่างที่2ค่ะจะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านลิงก์นะคะเป็นลิงก์ที่ชื่อว่า bola.dopa.go.th นะคะเดี๋ยวนุ๊กนิ๊กจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ค่ะอย่างของนุ๊กนิ๊กนะคะมีแอปที่ชื่อว่า Smart Vote อยู่แล้วเรียบร้อยนะคะก็สามารถกดเข้ามาที่แอปได้เลยซึ่งหน้าแรกของแอปเนี่ยก็จะมีการเคาน์ดาวน์วันเลือกตั้งว่าเหลืออีกกี่วันกี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วินาทีนะคะซึ่งวันที่อันเนี้ยเป็นวันที่ในการเลือกตั้งจริงเป็น14พฤษภาคมปี2566นะคะแต่ใครที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้วันเลือกตั้งล่วงหน้าจะเป็นวันที่7พฤษภาคมปี2566ค่ะใครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะสามารถไปเลือกตั้งได้เลยตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะทีนี้นะคะให้กดที่หน้าถัดไปค่ะแล้วก็ให้แตะที่เลือกตั้งส.ส.ก็จะมาเจอกับอันนี้นะคะแตะที่เมนูแรกเลยตรวจสอบสิทธิ์แจ้งเหตุและลงทะเบียนเลือกตั้งแตะไปนะคะให้แตะที่เมนูสีเขียวตรงนี้ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะแล้วเราก็กดยืนยันซึ่งแอปเนี่ยก็จะพาเราไปยังเว็บไซต์นี้นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์เดียวกับที่ตรงนี้ได้พูดไปเป็น bola.dopa.go.th นะคะแล้วเราก็ใส่เลขประจำตัวประชาชนของเรา13หลักลงไปตรงช่องนี้ค่ะแล้วเราก็กดตรวจสอบได้เลยนี่นะคะก็จะมีข้อมูลสำหรับการเลือกตั้งของเราขึ้นมานะคะซึ่งด้านบนเนี่ยก็จะเป็นชื่อของเราจังหวัดที่เรามีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจะเป็นตามทะเบียนบ้านนะคะอย่างนุ๊กนิ๊กเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพะเยาก็จะมีสิทธิ์ไปเลือกที่เขต2นะคะแต่ว่านุ๊กนิ๊กได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ด้านล่างก็เลยมีข้อมูลการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านะคะก็จะมีการบอกวันที่ว่าเป็นวันที่7พฤษภาคมไปใช้สิทธิ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็คือจังหวัดที่นุ๊กนิ๊กอยู่นะตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นสถานที่ค่ะอันนี้นะคะก็สามารถแคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยเผื่อใครลืมสถานที่หรือว่าลืมวันนึกวันไม่ออกนะคะเก็บไว้ได้เลยค่ะแคปไว้เลยอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะคะที่เราจะเจอสำหรับคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแต่ใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าก็สามารถตรวจสอบได้เช่นกันใช้วิธีการเดียวกันแต่ข้อมูลก็จะขึ้นเป็นประมาณนี้ค่ะไปเลือกตั้งนะคะก็อย่าลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปด้วยนะคะหรือว่าเอกสารที่แสดงตัวตนของเราอย่างเช่นใบขับขี่ก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะคะเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคมเลือกตั้งจริงวันที่14พฤษภาคมปี2566ค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.ปี2566นะคะใครนะคะที่ทำตามที่นุ๊กนิ๊กแนะนำแล้วแต่ว่าไม่มีข้อมูลขึ้นมาแต่แน่ใจว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกตั้งแน่นอนสามารถไปติดต่อกับนายทะเบียนอำเภอได้เลยค่ะและสำหรับใครที่ยังงงๆอยู่นะคะว่าส.ส.ท่านนี้เนี่ยเขาอยู่เบอร์อะไรพรรคอะไรต้องการเบอร์ไหนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านุ๊กนิ๊กมาทำคลิปสรุปให้นะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิ๊กก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ